ตอนนี้นะคะแมวกลับมาดีนะคะก็กลับมาที่นี่อีกครั้งนึงนะคะก็คือบ้านอาจ้อนั่นเองค่ะแต่วันนี้เนี่ยเรากลับมาเป็นเกสนะคะเรากลับมาทานอาหารนะคะก็จะบอกว่าเป็นเกสที่พิเศษนิดนึงไหมก็อาจจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นคู่สามีภรรยาแล้วน้องก็จะมาร่วมโต๊ะกับเราด้วยนะคะ Yes but we have also recently matching แนะนำอาหารหน่อยได้ไหมคะแนะนำอาหารหน่อยได้ไหมคะเจ้าของร้านแมวกลับมาดีนะคะก็กลับมาที่นี่อีกครั้งนึงนะคะก็คือบ้านอาจ้อนั่นเองค่ะแต่วันนี้เนี่ยเรากลับมาเป็นเกสนะคะเรากลับมาทานอาหารนะคะก็จะบอกว่าเป็นเกสที่พิเศษนิดนึงไหมก็อาจจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นคู่สามีภรรยาแล้วน้องก็จะมาร่วมโต๊ะกับเราด้วยนะคะแต่เราไม่แน่ใจว่าปอจะมาถึงกี่โมงเพราะว่าเมื่อกี้โทรหานางนางยังบอกว่าอยู่ในเมืองอยู่นะคะก็อาจจะมาเจอกันวันนี้นะคะแล้วก็สำหรับภูเก็ตนะคะเป็นจังหวัดที่สวยงามมากแมวกับอดีเนี่ยไปเจอเพื่อนนะคะหลายคนนะคะเพื่อนเราใส่มหาลัยเชียงใหม่นะคะก็ว่าจะทำคลิปด้วยกันก็ไม่ได้ทำนะคะเพราะเพื่อนก็พาไปเที่ยวหลายที่เลยนะคะแล้วก็ไปเที่ยวไปวัดฉลองนะคะไปหาดต่างๆนะคะสวัสดีค่ะไปหาดต่างๆนะคะเราย้ายจากไม้ขาวนะคะไปอยู่บางเทานะคะก็มีอะไรให้เห็นเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ได้ไปคุยกับเพื่อนเรื่องแมวเนี่ยอยากจะมาทำธุรกิจที่นี่ด้วยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้มาเป็นคนภูเก็ตกับเขาหรือเปล่านะคะคนเชียงใหม่คนนี้ก็อาจจะได้มาเป็นคนภูเก็ตตัวเองนะเจ้าก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงนะคะอดีค่ะ Would you like to have some small business here in Phuket Don't know Is possible No, I have no idea Yes everything is my idea right Okay ค่ะไปค่ะภูเก็ตอ่ะสวยมากแมวมาหลายรอบแล้วนะคะแมวอาจจะไม่ได้ทำแบบทริปแบบไปเที่ยวตรงนั้นเที่ยวตรงนี้บ่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างอดีตเขาก็จะชอบลงเล่นน้ำทะเลนะคะก็หน้าตาเขาก็เลยจะแบบแดงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้ your skin is turned very red and also peel out because of your swim every day in the beautiful sea of Andaman Sea you like Andaman Sea ไหมใช่ครับ it's so beautiful right ใช่ครับเสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะแมวพยายามตะโกนนะคะตรงนี้นะคะนี่คือสถานที่จัดงานวันนั้นเลยนะคะที่เรามากันนะคะก็ตรงนี้จะเป็นโซนของเพื่อนสนิทนะคะเพื่อนสนิทจะอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนพี่น้องสนิทนะคะแล้วก็โซนทางร้านอาหารนะคะทางนี้นะคะจะเป็นโซนของดารานักแสดงนะคะตรงนี้จะเป็นโซนดารานักแสดงนะคะหรือว่าเป็นโซนโต๊ะแดงนั่นเองถ้าเกิดว่าใครเคยมากินข้าวที่นี่แล้วนะคะแล้วก็สำหรับผู้ใหญ่นะคะเป็นท่านทูตนะคะเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์แล้วก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งสองครอบครัวเนี่ยก็จะนั่งอยู่ในบ้านชั้นหนึ่งนะคะเป็นบริเวณพิพิธภัณฑ์นั่นเองนะคะเอาจริงๆนะแมวอ่ะก็ไม่เคยมาที่นี่หรอกมาครั้งแรกก็งานแต่งงานตรีชดาเลยนะคะก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราเนี่ยได้นั่งโต๊ะในบ้านด้วยนะคะก็อาจจะรุ่นคนไปเดินดูพิพิธภัณฑ์บ้านอาจ้อด้วยนะคะอันนี้ค่ะI just said to everybody that I'm so excited because, to be honest, that day when we came for Poi and Oak ceremony, this is our first day, right? We have never been here before, but today we're gonna explore. We're gonna go into the other detail what they have here at Ban Acho. ครับ Are you hungry? หิวนิดหน่อยครับหิวนิดหน่อยเหรอคะไปค่ะ Okay, let's go ครับ Let's go ค่ะอันนี้หิวนิดหน่อยใช่ไหมใช่ครับBefore we going inside, I think we should going in the room that we have been and we show to everybody a bit. Okay, yeah. Let's just come in here this way. อากาศดีมากนะคะร่มรื่นมากอันนี้ชอบมากนะคะแล้วก็มีนกอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนกกระยางหรอ What is ไม่รู้นกสีขาวครับนกสีขาว Yes. Oh
ก็เป็นสีขาว yes นกสีขาวนะคะสวยงามมากเลยนะคะเป็นธรรมชาติมากเลยอ่ะ you like to have some land in my cow beach I don't know everything is from your wife ใช่ครับนี่ตรงนี้นะคะเป็นมุมที่เรานั่งกันวันนั้นนะน่ารักมากแล้วก็แอบถามพนักงานมาด้วยนะคะแอบถามพนักงานเขาบอกว่ามุมนี้จะเป็นมุมจัดเลี้ยงถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาจัดเลี้ยงก็มาจัดเลี้ยงได้นะคะน่ารักมากเลยนะคะดูสิวันนั้นเรานั่งกันตรงนี้นะคะมาไปซีเทียนเกมอะไรใช่ here there's somewhere around here here this part 7 8 and then we also took aYes. แน่ร้อยนะคะอันนี้ยืมใส่ไข่ไปแล้วขอบคุณมากค่ะนั่นแมวจีนไหมครับเวียดนามเวียดนามมาเวียดนามครับทำให้อร่อยนะคะเดี๋ยวเขาไปนั่งในบ้านแล้วค่ะสวัสดีครับโอเค so now we're going toThe museum area. Yeah. Exactly the house because this house is very old. You know, 1936. 1936. Right? 1936. นานมากคือบรรพบุรุษของพี่โอ๊คเนี่ยนะคะคือแบบยืนยาวนานมากนะคะแล้วทุกวันนี้ตระกูลของหยกก็เป็นตระกูลดังที่สุดในภูเก็ตอยู่นะคะซึ่งดีใจค่ะดีใจกับตีชดาดีใจกับเพื่อนสาวมากเลยอยากจะเป็นหนึ่งในตระกูลดังในสวิตเซอร์แลนด์บ้างได้ไหมคะอดีตค่ะโอเวอร์กีกาแฟมิลี่ออลโซ one of the favorite ไหมคะ yes your grandparents was join the local politics yeah long time ago yeah and also our family name also we have our family name right downon the wall of our church in your birthplace in Canton Bern lovely ฉันมีอะไรรับปีชดาแล้วล่ะวันงานนะคะรถ Mercedes Benz นะคะหลายสิบคันเลยนะคะน่าจะ20กว่าคันเลยมั้งจะรับส่งเรานะคะจากโรงแรมที่เราพักนะคะโรงแรมที่เราเคยรีวิวไปคลิปก่อนหน้านี้นะแล้วก็มาจอดตรงนี้นะคะแล้วเราก็เดินพรมแดงขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็มาถ่ายรูปกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวโดยที่มีวิวบ้านอาจอเป็นวิวข้างหลังแบบนี้เลยค่ะทุกคนค่ะโอ้โหคือเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากนะคะคือใครที่ไม่ได้มานะคะก็สามารถที่ย้อนกลับไปรับชมแล้วก็มีความสุขไปกับปอยกับพี่โอ๊คได้นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยคือมีความรู้สึกว่าเป็นบ้านแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยก็จะรับรู้ถึงความอบอุ่นนะคะของทั้งสองคนได้นะคะThank you.
preserve the antique architectural to be antique. We were matching, right? Yeah. But we have also together. Yes. But we have also recently matching. แนะนำอาหารหน่อยได้ไหมคะแนะนำอาหารหน่อยได้ไหมคะเจ้าของร้านอ่ะอันนี้อะไรคะอันนี้คือแกงไตปลาครับแกงไตปลาแบบว่าเผ็ดหูดำตาแตกครับตาแตกแล้วเมนูใครเป็นคนตั้งอ่ะเธอหรอไม่ใช่ไม่เป็นชื่ออย่างนี้อยู่แล้วครับแกงไตปลาเป็นอาหารแต่ภาษาคือเป็นภาษาคุ้นเลยอยู่นะเผ็ดตาแตกเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยหูดำอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับมาจากบ้านนั่นแหละหูแตกตาแตกแล้วก็อันนี้เมื่อกี้อันนี้เป็นอร่อยมากนี่กุ้งเสียบอันนี้กะหล่ำปีผัดน้ำปลาครับอืมว่าถ้าเราเป็นใต้ไปหมดก็ตัวคนอยากมาแต่มีกุ้งเสียบนะแต่มีกุ้งเสียบแต่มีกุ้งเสียบแต่มีกุ้งเสียบอันนี้ข้าวคือพี่โอคือขอตรวจเช็คเลยมันจะต้องเป็นสีนี้คะเนี่ยครับเราจะใช้เขาเรียกอะไรข้าวซ้อมมือข้าวซ้อมมือข้าวซ้อมมือสั่งมาจากแถวอีสานเนี่ยจำไม่ได้ว่าอีสานชุมชนอะไรแต่ว่าเขาจะเป็นชาวบ้านเราเป็นมาเที่ยวร้านเป็นวิทยาศาสตร์กิจชุมชนอะไรเป็นชาวบ้านดีงามมากกันกับข้าวมะลิใช่แต่ข้าวมะลิเราก็ต้องคัดของดีสุดทุกคนต้องแบบเอาไปทำตามอันนี้อร่อยมากอันนี้ปอเปี๊ยะครับอันนี้อดีชอบมากเพราะว่าเป็นผักจากสวนใช่ไหมคะผักหลังบ้านอันนี้มันมีผสมหลายอย่างครับแต่ว่าตัวปอเปี๊ยะเนี่ยก็ทำที่นี่อร่อยมากดิปอเปี๊ยะครับอร่อยมากผักแก้วนี่มาจากชาวเขาครับอันนี้ไม่ใช่ที่เราอุ้ยชาวเขาใช่ครับมาจากเหนือเหรอคะใช่เป็นผักของภาคเหนือครับอันนี้คือซึ่งหมดไปแล้วฟินิชเชอร์มัสมั่นไก่อร่อยไหมคะนี่อร่อยไม่อร่อยต้องถามคนนี้กินอร่อยมากมีโรตีครับมีโรตีด้วยแต่ว่าอาจารย์นี่อร่อยนะฟินิชเชอร์เพราะพี่อกเนี่ยนำเสนอแล้วครับจริงๆแล้วมันคืออาจารย์มันมีแตงมีหอมแดงมีอะไรครับแต่หมดแล้วแต่ไม่มีปลาใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่มีน้ำปลาน้ำปลามีไหมซอสมีครับอ๋อนิดหน่อยน้ำปลาเช้าสตัวปลาดุกแคนกีดนี่ก็น้ำฟีดนี่สุดยอดอร่อยยานาจัดโอ้โหดีใจจังเลยที่อาดี้แบบทานหมดนะคะเพราะว่าอาดี้เนี่ยไม่ใช่คนทานง่ายเพราะว่ามารู้จักอาดี้จริง I'm very happy that you can finishin this plate because you are not easy to eat. Yeah, that's true. But Thai food, some Thai food. Yeah, but on behalf of his wife, I'm so happy. อันนี้มันพิเศษตรงที่มันมียอดมะพร้าวอยู่ด้วยอ๋อปกติไม่ค่อยมีมันแล้วแต่ที่อันนี้เราฉันก็ไม่เคยเห็นเราทำให้มันเข้ากันกับที่นี่คือลองกินยอดมะพร้าวดูกรุบรสชาติคือมะพร้าวต้นนึงถ้าเอายอดมาถึงต้องโค่นเลยนะอุ้ยหรอแล้วต้นรักหนึ่งต้นอ่ะถ้าเกิดว่ามันจะปลูกใหม่มันต้องโค่นต้นเก่าทิ้งไหมคะพอปลูกแล้วครับมันโค่นไม่ได้แล้วต้นรักเออ อะไรหรอไม่ได้ยิน พอดีกำลังดูมือถืออยู่อยากฟังด้วยเลยอ่ะพี่แม่บอกว่าต้นรักถ้าปลูกแล้วว่าจะปลูกต้นไหนต้องโค่นต้นเก่าแม่บอกมันโค่นไม่ได้แล้วว่าถ้ามันขึ้นแล้วโค่นไม่ค่อยตายครับต้นรักตายยากขึ้นไม่เกี่ยวอะไรกับปอนเลยมันคือแฟกต์ไม่เกี่ยวอะไรมันคือเรื่องจริงของทางโบทานิก้านะคะคุณสับเลยแต่ตองก็ยังออกรอดคุณแมวก็ยังดึงเข้ามาเรื่องเราได้คุณแมวจริงเลยค่ะแล้วตอนจบลงแล้วนะคะกับทริปภูเก็ตสวยงามมากๆเลยค่ะและแน่นอนค่ะว่าแมวจะกลับมาเที่ยวภูเก็ตเร็วๆนี้อีกแน่นอนนะคะกระซิบบอกกันนิดนึงว่าซื้อตั๋วเครื่องบินแบบไปกลับนะคะก็คือเดี๋ยวจะต้องกลับมาเที่ยวภูเก็ตอีกแน่นอนนะคะส่วนเพื่อนเจ้าสาวที่แมวมาเที่ยวหานั้นเนี่ยเขากระซิบมาบอกว่าเขาจะไปฮันนีมูนเร็วๆนี้ที่ประเทศจุดจุดจุดประเทศไหนนะลองมาติดตามกันดูนะคะว่าแมวจะได้เป็นเจ้าบ้านพาเจ้าบ่าวเจ้าสาว2คนนี้ไปเที่ยวหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ